สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม ROV นะครับดูบัตกับอิลูเมียนะครับเล่นไป3ตานี้3ตานี้ผมอัดคลิปหมดเลยแต่ว่าก็แพ้ทั้ง3ตานะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าครั้งนี้ผมจะแพ้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแพ้ชนะยังไงตานี้ผมก็ต้องเอาลงแล้วแหละผมเบื่อแล้วมาขอเล่นเป็นฮุกวอนะครับเมื่อกี้เล่น5ไปฮุกวอน่าจะทำให้ผมชนะได้นะโอ้โหได้กาลีอ่ะไม่ชอบเลยเปลี่ยนดีกว่าทัมมี่เหรอไม่เคยเล่นนะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นตาแรกของทัมมี่นะครับของที่ผมจะใช้เนี่ยก็เป็นอันนี้นะครับเซตแรกเลยอันนี้น่าจะเป็นการกระทืบพื้นเพื่ออะไรสักอย่างขออ่านก่อนนะครับช่างแม่งเล่นเลยแล้วกันเฮ้ยโดนลากเฉยโดนลากไม่โอ้ผมว่าผมหนีได้นะผมลากมาให้เพื่อนตัวเองตายดีจริงๆเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะมาห้าวลาดเอามันไปไหนของมันล่ะเฮ้ยรีบกลับมาเร็วไวโอเลตปึ๊บคิวกอดเยี่ยมครับเฮ้ยเมดผมนี่4ตัวเลยนะทีมผมเฮ้ย3พูดผิดนะครับมีผมเตียวเซียนแล้วก็อะไรวะแอทิดไม่ใช่ตัวอะไรวะเค้าเรียกว่าอะไรนะเซนกานะครับนั่นแหละอุ้ยผมเกือบตายแอทิทนี่มันทึกจริงๆต้องให้เพื่อนลากมาทํามีสายฮุกอุ้ยไม่โดนอีกแล้วนะครับต้องให้เพื่อนลากมาจะได้หลุมสกรรมเพราะผมลากไม่โดนนี่เราจะชนะแล้วฟึบอุ้ยลากไม่โดนอีกแล้วครับแรดอุ้ยแรดโอ้เกือบตายโอเคได้ฮะชนะต้องชนะแล้วแหละจังหวะนี้เยี่ยมครับฮิวให้เพื่อนเยี่ยมเป็นไงดีจริงๆเลยใครได้เอ็มเอ่ยอ๋อไวโอนะครับสกอร์ผม 10.4 โอ้ลองเอ็มด้วยลองจากเอ็มนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ channel ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ